สวัสดีครับวันนี้พี่ลิงมาพูดถึงฟาสต์ฟู้ดหรือว่าจังฟู้ดกันนะครับเราจะกินฟาสต์ฟู้ดหรือจังฟู้ดอย่างไรเพื่อไม่ให้ทำร้ายสุขภาพของเราครับฟาสต์ฟู้ดนั้นชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเร็วและสะดวกหากินง่ายแถมยังมีรสชาติหวานมันเค็มถูกปากซะด้วยเดี๋ยวนี้จึงชอบกินกันมากขึ้นเลยนะครับแต่อาหารประเภทนี้ไม่ค่อยจะมีประโยชน์สักเท่าไหร่ครับเพราะมีสารอาหารไม่ครบถ้วนไม่ขาดก็เกินไปอย่างใดอย่างหนึ่งครับและถ้าเกิดกินบ่อยๆก็อาจจะทำให้ขาดสารอาหารได้และที่สำคัญทำให้อ้วนได้อีกแล้วอุ๊ยตากก็มากเกลิ้งมากอยากอ้วนเลยนั่นเนี่ยและแม้ว่าอาหารจังฟู้ดจะไม่ค่อยมีประโยชน์นักแถมบางทีก็ก่อโทษกับร่างกายเราด้วยซ้ำแต่ถ้าน้องๆจะกินอาหารพวกนี้ให้ได้คุณค่าก็ทำได้ไม่ยากเลยครับเช่น 1. ถ้ากินไก่ทอดหรือพิซซ่าควรกินกับสลัดผักด้วยเพื่อให้ได้รับวิตามินและใยอาหารเพิ่มเติมแต่ต้องเลือกน้ำสลัดไขมันต่ำและใสนะครับถ้ากินกับมันอบแทนมันฝรั่งทอดจะได้รับพลังงานคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันแต่ไขมันและเกลือจะน้อยกว่ามากครับและถ้ากินพิซซ่าควรเลือกเมนูที่มีชีสน้อยๆมีผักพริกหวานเห็ดสับปะรดและมะเขือเทศเป็นท็อปปิ้งเพื่อช่วยเพิ่มใยอาหารวิตามินและเกลือแร่ได้อีกเล็กๆน้อยๆนะครับและที่สำคัญไม่ควรสั่งน้ำอัดลมแบบเติมไม่อั้นเพราะมีทั้งน้ำตาลและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คุ้มค่ากับเงินก็จริงนะครับแต่ว่าสุขภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะแย่เลยกระดูกก็อาจจะพรุนได้ในอนาคตนะครับพี่ลิงแนะนำว่าให้สั่งน้ำเปล่าหรือว่าน้ำผลไม้สดแทนดีกว่าที่สำคัญควรเลือกของหวานเป็นผลไม้ปิดท้ายช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับถ้ากินอาหารจังฟู้ดมื้อใดก็ตามให้กินผักผลไม้ธัญพืชและเนื้อสัตว์ไม่ติดมันในมื้อถัดไปด้วยครับเพื่อให้สมดุลกับปริมาณไขมันและคาร์โบไฮเดรตและเพิ่มใยอาหารให้กับร่างกายนั่นเองที่สำคัญน้องๆควรเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอก็จะมีสุขภาพดีได้แล้วครับและในวันนี้พี่ลิงจะพาเก็ตไปดูร้านอาหารจังฟู้ดร้านไหนไปชมกันเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่โปเกสเกมเมอร์สวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกมโลบอกเหมือนเดิมค่ะเย้ วันนี้นะคะพี่ริงเนี่ยได้พาเกสมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะแต่ว่าพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยประตูทางเข้ามันก็ปิดแล้วก็มีน้ำอะไรก็ไม่รู้เหนียวเหนอะหนะมาตรงนี้เลยนะคะเราไม่สามารถหนีออกไปจากที่นี่ได้แล้วนะคะนอกจากออกไปทางหลังร้านนั่นเองไม่เล็งไม่รู้อ่ะไม่เล็งหิวนี่ว่าอยากจะกินแฮมเบอร์เกอร์เรารีบไปกันเนาะแกไม่เล็งกลัวเราเนี่ยโอเคอันดับแรกนะคะเราจะต้องกระโดดเหยียบเก้าอี้แล้วก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆเลยโอเคแล้วก็เฟรนฟรายไฮเอลวิสเพสลีย์พี่ลิงรู้จักอย่าเพิ่งมารู้จักตอนนี้เราต้องรีบหนีไปก่อนโอ้โหวันนี้เป็นเฟรนฟรายทอดนะคะแล้วก็เป็นเบอร์เกอร์นั่นเองโอ้ย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 เรารีบไปว้าวนี่มันแพนเค้กนี่ว่ะมีน้ำผึ้งด้วยในเกสเห็นเปล่าแล้วก็มีเนยอยู่ข้างบนน่ะใช่แล้วไงต่อโอ้ดานัทมิเรอร์ต่างๆดานัทมิเรอร์ต่างๆตันตาดาดาอู้วู้วู้อืดอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรนะคะแต่มันเป็นแป้งนั่นเองอันนี้เนี่ยห้ามโดนไอศกรีมห้ามโดนนะเกสอ่อนแอก็ชอบโดนโอเคเก่งมากอันนี้ห้ามโดนหลอดดูดน้ำไอติมอ่ะแล้วก็ออกไปจากห้องนี้กันหุ้ยห้องนี้อลังการมากว้าวแฮมเบอร์เกอร์กับป๊อปคอร์นอันนี้พี่ลิงก็ชอบกินนะทำยังไงดีนะถึงจะได้กินมันน่ะลองกระโดดลงไปกินไหมบ้าเหรอเดี๋ยวเราก็ตายอ่ะดิเก๋พูดอะไรอ่ะนี่ป๊อปคอร์นเทียบเลยอึ๊บป๊อปคอร์นมีรูตรงกลางเดี๋ยวป๊อปคอร์นไม่มีรูตรง
มันก็มีนิดนึงไงเป็นรูดำๆอ่ะไม่ใช่อ๋อโอเคแล้วก็อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะคะอันนี้คือน้ำลายของไอ้อ้วนถือแฮมเบอร์เกอร์จอมตะกะแล้วเราจะไปยังไงอะพี่ลิงนี่แล้วเราก็อัดจึ๊บอัดจึ๊บอ้อยติดอัดจึ๊บอัดจึ๊บอ้อยติดอัดติดทำไม่ได้เลยเราจะต้องอ๋อเข้าไปในปากมันเย้โอเคโหดีมีลิ้นไก่มันด้วยนะคะตลกมากเลยพี่เล็งชอบตู้ตู้เห็นเลื่อนไปเลยวู้ฮู โอ้โหผ่านมาตรงนี้เลยนะคะเราได้ข้ามผ่านเดี๋ยวนะพวกโดนัทเค้กอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยด้วยนะเราที่ไปกันดีกว่าค่ะแล้วก็ขึ้นทางนี้ไปนะเราจะต้องค่อยๆขึ้นไปเราต้องหาทางออกให้ได้โดยเร็วโดยเร็วมันน่ากลัวมากๆเลยอึ๊บเย้โอ้โหอันนี้พื้นตรงนี้นะคะค่อนข้างลื่นมันลื่นตายเลยลื่นตายเลยลื่นตายพื้นมันลื่นๆนะคะมันกระโดดค่อนข้างลำบากอึ๊บโอเคโอเคอึ๊บโอเคอึ๊บอึ๊บแล้วก็โอเคเรียบร้อยหัวใจนี่มันหัวใจของไอ้อ้วนนี่ว่ะเราไปกันเถอะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปโดนหัวใจมันอาจจะตายเปล่าเกสก็ไม่แน่นะมันอาจจะตายก็ได้นะพี่ลิงน่าจะดีลองไปโดนดูเปล่าไปเอาอันนี้คือห้ามโดนโอเคแล้วก็เป็นเส้นเลือดโอ้โหเดี๋ยวอันนี้เข้าใจแล้วค่ะน่าจะต้องโดนเส้นเพื่อให้มันวิ่งเร็วนะคะไปกันเลยวู้ฮูอันนี้น่าจะวิ่งเร็ววิ่งเร็วๆวิ่งเร็วๆพี่ลิงชอบเหมือนสปีดรันเหมือนสปีดรันเลยลอดลอดเลย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 อย่าตายนะเกดอย่าตายนะวู้ฮูผ่านแล้วแล้วก็ปีนขึ้นไปด้านบนเลยค่ะโอ้โหเมื่อกี้ก็หัวใจไม่ใช่หรออันนี้ยังมีหัวใจอีกได้ยังไงนะคะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นหัวใจของแท้แหละเพราะว่าตรงนี้เป็นกระดูกสันหลังนะฮะป่ะกระดูกสันหลังงั้นเมื่อกี้มันไม่ใช่หัวใจอ่ะหรือว่าหัวใจปลอมเอ๊ะพี่เล็กว่าหรือว่ามันจะเป็นลิ้นไก่มันเต้นตุบๆเหมือนหัวใจนะก็ไม่แน่นะโอ้โหอันนี้ระวังนะคะพอมันขึ้นไปก็ตุบๆๆๆวายตายเลย ตายเลยแค่ตายเลยโอ้ยอันนึงอีกอันนึงเย้ผ่านแล้วอันนี้น่าจะเป็นอึของมันอึของไอ้อ้วนไอ้อ้วนอึและอึใหญ่อึกระจายทำเราตายเลยโอ้ my god โอเคค่ะตู้หูตู้เห่อันนี้มันอึของไอ้อ้วนนี่ว่าอึ๊บโอเคอึ๊บอึ๊บโอเคอึ๊บโอเคเดี๋ยวหมดยังหมดยังหมดยังวายหมดแล้วกลับมาทางตูดนั่นโอเคค่ะด่านต่อไปนะคะโอ้โหเฟรนช์ฟรายทอดเราจะต้องค่อยกระโดดไปโอเคกระโดด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 อึ๊บนะฮะน่าจะไปสะกิดกระทะนิดหน่อยแต่ก็ไม่สุกแต่ว่ามันก็น่ากินนะแต่ว่ามันน่าจะสู่ KFC ของพี่ลิงได้หรอกโอ้โว้วว้าวว้าวว้าวเอ็ดต้องห้ามตายนะวันนี้ตายบ่อยเกินตายบ่อยอึ๊บแล้วก็ขึ้นรถได้ไหมอื้อตามตายเลยโอเคขึ้นรถนะคะแล้วก็อึ๊บอันนี้คล้ายๆโดนัทมีรูตรงกลางเลยแต่ว่ามันเป็นอุปกรณ์ซ่อมรถมันกินไม่ได้เหมือนโดนัทมีรูตรงกลางโดนัทมีรูตรงกลางอุ๊ยอันนี้เราออกมาแล้วนี่จริงเหรอจริงเหรอเย้เราออกมาแล้ววายฉันไม่หลงกลเข้าไปแล้วล่ะเฮ้ยเล็งฉลาดแล้วโอ้โหนี่ตอนนี้นะคะเราถึงที่เส้นชัยแล้วพี่ลิงเย้ไปเก็บเหรียญก่อนเลยอึ๊บเราได้เหรียญแล้วนะคะเราที่เหลือเนี่ยก็เป็นแท็บนั่นเองนะคะ
แผดๆอืดโอ้โหนี่เราขึ้นมาข้างบนเลยนะโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะเกสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้เกสไปแล้วนะบ๊ายบายแค่แรงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าใครที่รักพี่ลิงชอบพี่ลิงเนี่ยอย่าลืมชวนเพื่อนๆมากด Subscribe ให้กับพี่ลิงกันเยอะด้วยนะครับวันนี้พี่ลิงไปแล้วนะบ๊ายบายน้องๆอย่าลืมกด Subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่เกมแล้วก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่อๆของพี่เกมกับพี่ลิงได้ที่ตรงนี้เลยน้องอย่าลืมกดไลค์ให้เกด้วยนะคะบ๊ายบาย